ผู้ชมครับเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นหลายสัปดาห์แล้วนะครับเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรวันนี้ก็ส่งผลโดยตรงวันนี้มาตรการในคณะรัฐมนตรีก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเหมือนกันคุณยุทธนาครับหลายคนมองว่ามาตรการนึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะช่วยได้โดยตรงไหมครับก็คือว่าเงินไหลเข้าเยอะใช่ไหมฮะครับแบงก์ชาติมองว่าเข้ามาเยอะนักเนี่ยก็ขยายช่องในการให้เงินไหลออกให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศเยอะๆเนี่ยแหมน่าจะช่วยได้นะครับติดตามกันครับช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงครับวันนี้ครับยังไม่เป็นทางการเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเชิญทางกระทรวงการคลังก็จะเชิญทีมจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาคุยกันนะครับว่าจะมีการปรับโครงสร้างจะมีมาตรการมาดูแลค่าเงินบาทดูแลอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไรบ้างนะครับแล้ววันนี้ก็คาดว่าจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเงินบาทเช้านี้เคลื่อนไหวทรงๆเหมือนรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดตอนเช้าเนี่ย30.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าตกลงมาตรการที่ออกมาจะมีหน้าตาอย่างไรจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นมาตรการเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นมาตรการเดิมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอไปยังกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังใช้เวลาในการพิจารณาก่อนล่าสุดจะมีไฟเขียวส่งไปประมาณ5มาตรการแต่ว่าไฟเขียวออกมาประมาณ 3-4 มาตรการนะครับซึ่งจะเป็นมาตรการที่ส่งเสริมทำให้คนไทยภาคธุรกิจไทยไปลงทุนยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับต้องยอมรับนะครับว่าถ้าดูสัดส่วนการเข้ามาลงทุนจากเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยที่เข้าตลาดหุ้นแค่ส่วนหนึ่งแต่ที่เยอะๆหนักๆและหลักๆเนี่ยและก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มผิดปกติมากๆแล้วนะครับก็คือการเข้ามาลงทุนในพันธบัตรในตราสารหนี้ระยะสั้นๆนั่นเองคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถ้าเทียบตั้งแต่สิ้นปี52ที่ผ่านมาเงินจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในตราสารหนี้ระยะสั้นบ้านเราเนี่ยแค่ 3% กว่าๆนะครับแต่ล่าสุดตัวเลขเดือนล่าสุดเนี่ยครับประมาณเดือนกันยายนเนี่ยตัวเลขเงินต่างชาติเข้ามาลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นของเราเนี่ยปาเข้าไปเกือบ 10% นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายของเราปรับเพิ่มขึ้นมา2รอบจำได้ใช่ไหมครับของเราเนี่ยล่าสุดอยู่ที่ 1.75% จากเดิมอยู่ที่แค่ 1.25% นี่ครับพอดอกเบี้ยมันสูงมันก็เพิ่มแรงจูงใจให้เม็ดเงินไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยมาตรการวันนี้ที่จะคุยกันที่คลังเชิญแบงก์ชาติจะคุยก็คือว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรที่จะลดแรงจูงใจให้เงินที่เข้ามาเก็งกำไรเข้ามาลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยมันน้อยลงและน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเงินบาทแข็งค่าได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูมาตรการที่คาดว่าจะคลอดออกมาในวันนี้คาดว่าจะเป็นดังต่อไปนี้ครับต้องใช้คำนี้จนกว่าครม.จะมีมตินะครับประการที่หนึ่งครับแบงก์ชาติบอกว่าหลังจากกระทรวงการคลังไฟเขียวแล้วก็เตรียมจะออกนะครับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทในประเทศไทยเนี่ยให้กู้กับบริษัทในต่างประเทศที่ไม่ใช่บริษัทในเครือได้นะครับจากเดิมเนี่ยไม่เกินปีละ200 ล้านเหรียญต่อปีก็จะมีการขยับมากยิ่งขึ้น2ครับจะให้เอกชนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้จากเดิมกำหนดไว้ว่าไม่เกิน5 ล้านเหรียญสหรัฐก็จะขยับเป็น10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับประการต่อมาครับจะขยายวงเงินในการนำเอาเงินบาทเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็คือพักเงินในบัญชีต่างประเทศนะครับหรือการเอาเงินฝากมาฝากเงินตราต่างประเทศที่จะเปิดกับธนาคารในประเทศไทยเนี่ยบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศเนี่ยจากเดิม300,000ก็จะขยับเพิ่มเป็น500,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็ประการที่4ครับจะพิจารณาการลงทุนทางตรงในต่างประเทศให้นิติบุคคลแล้วก็ให้นิติบุคคลเนี่ยสามารถลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับจากเดิมนั้นต้องมีการขออนุญาตอย่างเป็นระยะนะครับฉะนั้นมาตรการที่จะสกัดกั้นเงินบาทแข็งค่าคงไม่มีมาตรการยาแรงอย่างเช่น Capital Control เมื่อปี49แต่ว่ามาตรการนั้นจะเน้นการที่ให้คนไทยให้นิติบุคคลไทยไปลงทุนยังต่างประเทศมากกว่านะครับในขณะเดียวกันครับราคาทองคำปิดท้ายนิดเดียวครับราคาทองคำในต่างประเทศนั้นทำสถิตินิวไฮสูงสุดนะครับ 1,280 เหรียญต่อออนซ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ทองไทยวันนี้ราคาไม่ขยับส่วนหนึ่งก็เกิดจากเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับกลับไปติดตามข่าวเข้มประเด็นข่าวเข้มเต็มประเด็นอื่นๆกับคุณมนัสตั้งสุขกันต่อครับ